ค่ะทุกคนและนี่คือบล็อก One Day With Me วันนี้นะคะแอบจะพาทุกคนไปมินิทัวร์ที่คณะและพาไปทำคอลแลบครั้งแรกของช่องค่ะกับช่องเล่าให้ฟังมีคนถามมาเยอะมากว่าแบบรู้จักกันไหมอะไรอย่างงี้รู้จักจ้ะเออเป็นไงบ้างสนุกเลยหนูแต่หน้าคือเหนื่อยอ่ะแบบนอนอ่ะนะคะก็คือเรากับยูทูบเบอร์ช่องอื่นๆอย่างเงี้ยมาแบบเอ้ยร่วมจอยกันแล้วก็สร้างคลิปขึ้นมานะคะแล้ววันนี้นะคะครั้งแรกกับการคอลแลบของเราก็จะไปหาฟรังนั่นเองก็คือช่องเล่าให้ฟรังนั่นเองนะคะเดี๋ยวรอติดตามในคลิปนี้บอกเลยว่าสนุกแน่นอนแต่ก่อนอื่นก็คือทุกคนตอนนี้คือหน้าฉันสดมากต้องแต่งหน้าก่อนนะคะพอแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะแต่อย่างที่เราบอกทุกคนไว้ใช่ไหมว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปมินิทัวร์ที่คณะด้วยมันก็จะมีความแบบเป็นทัวร์ที่ท้าแดดท้าร้อนเพราะอากาศประเทศไทยตอนนี้นะคะก็คือหน้าหนาวได้ลาจากไปยังถาวรแล้วจ้าก็คือร้อนมากทุกคนก่อนออกจากบ้านสิ่งสำคัญก็คือทุกคนอย่าลืมทาครีมกันแดดนะคือครีมกันแดดเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องที่ช่วยปกป้องผิวไม่ให้แบบผิวค้ำผิวหน้าไหม้อะไรเงี้ยการโดนแดดเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดให้เกิดมะเร็งได้ซึ่งก็คือมะเร็งลำไส้ไม่ใช่มะเร็งผิวหนังค่ะทุกคนแต่แบบเข้าใจนะสำหรับบางคนที่ไม่ชอบทาครีมกันแดดเพราะว่ามันเหนียวเหนอะหนะอะไรเงี้ยจะบอกทุกคนว่าครีมกันแดดมันไม่ได้มีแค่แบบเหนียวเหนอะหนะนะตอนนี้เนี่ยบางตัวก็คือทาแล้วรู้สึกเย็นสดชื่นเลยก็มีนะคะอย่างตัวนี้นะคะที่เราใช้ตอนนี้เป็นครีมกันแดดที่เหมาะสำหรับหน้าร้อนมากทุกคนก็คือนี่เลยจ้าตัวนี้นะคะก็คือ Vaseline Daily Sun Refreshing Serum นะคะเป็นเซรั่มกันแดด SPF 50นะคะตัวนี้นะที่บอกว่าดีก็คือมันเป็นเซรั่มกันแดดสูตรเย็นนั่นเองที่บอกว่าเย็นคือเหมือนทาแล้วจะรู้สึกสดชื่นเลยเดี๋ยวเราจะให้ดูนะว่านี่นี่นะคะเนื้อเซรั่มเนี่ยมีความแบบบางเบามากทาแล้วรู้สึกแบบสดชื่นเหมือนแบบว่าเพิ่งอาบน้ำมาเลยแล้วนอกจากการที่เขาเนี่ยมี SPF 50ใช่ไหมเขายังช่วยเรื่องบำรุงผิวให้กระจ่างใสขึ้นถึง2เท่าด้วยนะเพื่อนๆเนี่ยสามารถพกติดกระเป๋าไปทาระหว่างวันอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเราอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนนะทุกคนเราก็จะใช้ตัวนี้เลยค่ะนี่อันนี้นะคะคือ Vaseline Fresh and Bright Cooling Lotion ค่ะเป็นโลชั่นบำรุงผิวสูตรเย็นแบบผิวติดแอร์แต่ไม่ใช่แอร์ธรรมดานะคะแอร์ลบ4องศาเลยจ้าเย็นสดชื่นมากแบบรู้สึกเหมือนแบบลบ4องศาเลยส่วนเรื่องความกระจ่างใสเนี่ยตัวนี้ก็10 10 10เหมือนกันจ้ะช่วยเรื่องความกระจ่างใสด้วยจะบอกว่าเนื้อครีมเขานี่เดี๋ยวเราให้ดูนะนี่เนื้อครีมเขาเนี่ยก็คือมีความเนื้อบางเบาไม่เหนียวจริงๆทุกคนทาปุ๊บเป็นไงตอนนี้คืออากาศประเทศไทยลบ4องศาแล้วและที่สำคัญเนี่ยเขามีวิตามิน B สูงถึง10เท่านะคะก็จะช่วยเรื่องความกระจ่างใสที่บอกไปด้วยค่ะนอกจากที่พวกเราจะเป็นคนคูลๆแล้วเนี่ยผิวเราก็ต้องคูลด้วยนะทุกคนนั่นโอ้โหรู้สึกหล่อเท่วันนี้เราออกไปข้างนอกนะคะเราก็จะทาครีมกันแดดตัวนี้ค่ะรู้สึกสดชื่นมากก็ตอนนี้นะคะเราก็พร้อมจะไปข้างนอกแล้วแต่เดี๋ยวขออนุญาตไปเปลี่ยนเสื้อนิดนึงนะเพราะว่าเสื้อตัวนี้มีความแบบครอปสั้นนิดนึงนะคะอาจจะไม่เหมาะกับการไปคณะต้องแบบเรียบร้อยนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปทำคอลแลบกันเลยค่ะเดินทางไปคณะกันตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ BDS กันแล้วนะคะมีแมสแล้วก็มีฉากของมาด้วยตอนนี้เวลาบ่ายโมงแล้วค่ะก็เดี๋ยวจะนั่งไปสารแดงกันเราก็อยู่ที่สระแดงกันแล้วนะคะเพราะว่า
าก่อนที่เราจะไปหาฟังก็คือเราจะไปแวะตรงกองแปลงจะไปซื้อขนมให้ฟังนั่นเองเพราะว่าฟังอ่ะชอบคิดมันมากใช่ไหมเราก็จะไปซื้อแบบคุกกี้หรืออะไรเงี้ยแบบเอาไปให้ฟังก่อนนะคะคือเราอยู่ที่บน BTS ใช่ไหมเนี่ยมันสามารถเดินแล้วก็เชื่อมไปคณะเราได้เลยแต่เดี๋ยวไปซื้อขนมกันค่ะนี้นะคะจะเป็นใต้ BTS ก็คือใกล้กับคณะเรานั่นเองก็จะมีอาหารขายมากมายนะหรือว่าเป็นแบบร้านเสื้อผ้าอะไรก็มีหรือตลาดก็มีนะคะถ้าบางทีเราเลิกเรียนเร็วเงี้ยก็มีแบบมาเดินหาของกินแถวๆนี้จ้าคือเรากำลังขึ้น MRT นะซึ่งตำแหน่งที่เราอยู่เนี่ยจะมีทั้ง MRT แล้วก็ BTS ตัดกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสะดวกมากๆกับการที่เดินทางมาคณะเรานะคะก็ถ้าด้านซ้ายจะเป็น BTS เนอะเดินตรงไปเนี่ยก็จะถึงโรงพยาบาลแล้วจ้าเดี๋ยวมีคุกกี้นะคะกำลังจะให้ฟังนะคะไม่รู้จะชอบไหมอ่ะน่าจะชอบนะนี่เราก็จะเดินบนสกายวอล์กนะคะเดี๋ยวไปที่คณะเราเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปคณะกันนะคะซึ่งคณะเราจะอยู่ข้างในต้องผ่านบริเวณนี้ไปก่อนซึ่งแบบมีความเหมือนเขาวงกตมากจำได้ว่าตอนปีหนึ่งคือหลงทางบ่อยมากก็จะมีแค่ทางเดียวที่แบบเราไปถูกถ้าสมมติเราไปทางอื่นเนี้ยก็จะแบบว่ามั่วแหละเพราะว่าเดินต่อไม่ถูกนะคะเพราะว่ามีความซับซ้อนเล็กน้อยนะคะแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นเนอะช่วงนี้ก็จะมีก่อสร้างเยอะหน่อยนะจ๊ะเป็นตึกใหม่ๆค่ะท่าดาและนี่คือห้องสมุดของคณะเรานั่นเองค่ะซึ่งมีหลายชั้นด้วยนะก็จะเป็นที่ที่คนค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่ามาอ่านหนังสือกันเต็มไปหมดเลยและถัดจากตรงนี้นะคะก็จะเป็นตึกต่างๆที่เราเรียนนั่นเองเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินเข้าไปข้างในกันจ้าและนี่คือลานลีลาวดีค่ะเป็นร้านที่จะมีกิจกรรมต่างๆอะไรก็จะมาจัดที่นี่ได้นะคะเช่นงานแอดโฮมอะไรเงี้ยเป็นงานร้องเพลงหรือว่างานจัดกิจกรรมของคณะและข้างในเนี่ยก็จะเป็นตึกอปรนะคะซึ่งเป็นตึกที่เราเอาไว้ใช้เรียนตอนปี3ค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งเลคเชอร์แล้วก็เรียนแล็บที่นั่นเลยโหเดินผ่านมาแล้วคิดถึงเลยบรรยากาศปี1ปี2นะคะตึกนี้เพราะว่าตึกนี้เนี่ยเราใช้เรียนทั้งเลคเชอร์แล้วก็แล็บพวกผ่ากรอสต่างๆเนี่ยของปี1ปี2เลยจ้าเดี๋ยวเราจะเดินข้ามกันไปเพื่อมุ่งหน้าไปสู่หอพักนั่นเองซึ่งมันจะมีตึกที่เอาไว้ทำกิจกรรมนะเป็นที่ที่เรานัดกับฟรังแต่บริเวณที่ผ่านเนี่ยก็จะเป็นพวกร้านอาหารนะมีทั้งร้านผลไม้แล้วก็จะเป็นโรงอาหารซึ่งเรียกว่าโรงไผ่สิงโตเราอ่ะชอบมากินกับเพื่อนมากเพราะว่าแบบมีอาหารเดียวแล้วก็ราคาถูกนะแบบ 20-30 อะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราเดินตรงไปที่ข้างในกันเลยดีกว่าจ้าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาโซนข้างในกันนะคะซึ่งด้านซ้ายที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็คือเป็นสนามกีฬาใช่ไหมเขาเรียกสนามกีฬาไหม ก็คือเอาไว้ตีเทนนิสอะไรอย่างนี้ได้นะเราก็เห็นเพื่อนมาเล่นส่วนเรานั้นก็คือไม่เคยเลยจ้าและนี่คือตึกไผ่สิงโตนะคะจะเห็นว่าโหสูงมากก็แต่ละชั้นเนี่ยจะเป็นห้องสำหรับทำกิจกรรมต่างๆของแต่ละฝ่ายหรือแต่ละชมรมนะเช่นฝ่ายดนตรีชมรมดนตรีเนี่ยก็จะมีห้องนึงก็จะมีเครื่องเล่นอุปกรณ์ดนตรีต่างๆหรือว่าฝ่ายอื่นๆก็มีนะคะเช่นเป็นพวกค่ายอะไรอย่างเงี้ยก็พูดง่ายๆว่าตึกไผ่สิงโตเนี่ยเป็นตึกสำหรับทำกิจกรรมนั่นเองตอนนี้เราได้ที่เงียบแล้วแล้วก็เราได้อยู่ห้องสโมนะคะดูเหงื่อดูแบบผมอะไรคือไปหมดแล้วจ้านี่นะคะก็คือห้องสโมของคณะเราเองเคยมาครั้งเดียวตอนแบบปี3อย่างเงี้ยไม่เคยมาอีกเลยปี5แล้วมีแอร์ป่ะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงแอร์รีโมทเอ้ยนั่นไงรีโมทแล้วล่าสุดก็คือฟังยังไม่มานะเพราะว่าเรามาก่อนนิดหน่อยเงี้ยจะมาเตรียมอีกห้องด้วยนะคะเอาจริงการเดินจาก BTS มาที่เนี่ยที่คณะก็เหมือนตอนปี1ถึงปี3อ่ะเราอยู่หอข้างนอกใช่ปะอยู่แบบไกลๆอย่างเงี้ยเราก็เดินจนชินแล้วแบบเดินมา BTS เองอะไรเงี้ยก็ใช้เวลาแบบ10นาทีจาก BTS แต่อันเนี้ยเหมือนไม่ได้เดินนานระหว่างรอฟังนะคะเราก็จะมาหามุมที่ใช้อัดกันทุกคนมุมนี้ได้ไหมอันนี้เป็นโต๊ะแล้วเรานั่งบนโซฟาเฮ้ยก็ได้อยู่นะเลื่อนโต๊ะเข้ามาแสงก็ได้เขาว่าน่าจะตรงนี้แหละเสียดายมันมีเสียงแบบ
เขาทำอะไรสักอย่างข้างนอกอ่ะเดี๋ยวจะอยู่แถวนี้แหละแถวนี้ต่อฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราอยู่กับริชรังเป็นไงบ้างเพิ่งลงจากวอร์ดอะไรมานะอยู่ยังไม่ลงช่วงนี้ยังไม่ลงเลยยังไม่ลงอยู่เมนอายุรกรรมเป็นไงเหนื่อยลาวทุกวันตื่นเช้าทุกวันแอมชอบอายุรกรรมปะเหมือนชอบอยู่ชอบไหมเอาจริงเหรอแต่ก็สนุกดีแต่ว่ารู้สึกว่าแบบมันต้องเหนื่อยแต่มันเหนื่อยจริงเออมีคนถามมาเยอะมากว่าแบบรู้จักกันไหมอะไรอย่างงี้รู้จักเออชื่ออะไรนะคนนี้แอมเออแต่เพื่อนคนเมื่อกี้ที่อยู่ตรงนู้นคนเมื่อกี้ฟังเดินเลยนี่ใครนะแซวรุ่นเรามันคนมันเยอะใช่ใช่แต่ว่าใครนะจำแต่จำหน้าได้นะจำหน้าได้จำได้ใช่ก็เดี๋ยววันนี้เราก็มาอัดนี่นะคะใช่ติดตามด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะอ่านของแอมต่อนะคะใช่ทั้งยาวกันไปเลยใช่ทั้งช่องเล่าให้ฟังแล้วก็แอมลิสใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ได้กดอ่านเนาะใช่นะไม่ได้กดอ่านเพราะถ้ากดอ่านมันจะไม่ดังคนเราเอาใหม่ด้วยเทค3เรียนหมอเนี่ยขึ้นคานง่ายคิดว่าดีไหมก็จะแบบมีความอีโก้แบบคืออย่างพวกเราแบบไม่เป็นไรฉันก็แบบอยู่อย่างสวยๆอยู่คนเดียวแต่คนที่มีแฟนก็มีไงมีแฟนใช่ไหมล่ะแอมเดี๋ยวก็มีฝากไว้ตรงนี้แล้วกันจบไปแล้วเป็นไงบ้างสนุกเลยนะแต่หน้าคือเหนื่อยอ่ะแบบนอนอ่ะขัดกันเนาะขัดกันขัดกันสนุกมากใช่แล้วก็คลิปของช่องฟังด้วยคลิปยังไม่ได้คิดว่าเดี๋ยวจะมีมาแน่นอนชื่อคลิปยังไม่ได้คิดวันที่ลงก็พร้อมมากแล้วเดี๋ยวอันนี้ฟังจะไปไหนต่ออันนี้เดี๋ยวเขาจะไปห้องสมุดเพราะว่าดูขยันเพราะว่าจะสอบแล้วอะซีวีอะทุกคนช่วงนี้แบบห้างมันปิดเร็วก็เลยต้องมานั่งอ่านนั่งสั่งกระต่ายเอาจริงคือตอนนั้นอ่ะก็ที่นัดกันแล้วฟังก็บอกว่าใกล้สอบป่ะเออใช่ตอนแรกก็คือยังมาเออแต่ท้ายก็มารู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกว่าใกล้สอบแต่ว่าไม่ใช่มันก็ไม่ไกลก็ได้ใช่ป่ะก็ได้อยู่เออแหละนั่นแหละมันก็แต่วันบางวันก็เครียดบางวันก็ไม่เครียดเป็นป่ะเป็นโรคขึ้นลงคือจริงๆอ่ะมันแบบเหตุการณ์เดียวเลยแต่ว่าบางวันก็ไม่เครียดก็ขอบคุณฟังมากครับผมแอมเหมือนกันครับถ้าใครจ้างงานก็ติดต่อได้เออติดต่อได้นะคะนี่เราให้ฟังนะคะต้องเข้ามาใช่แอมมิสจ้างได้เลยนะใช่จ้างคู่ก็ได้ทั้งหัวได้เออจ้างคู่ก็ได้ขอทำงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอยู่กับฟรังนะคะวันนี้นะคะเรามาทำคอนเทนต์พิเศษใช่เพื่อทุกคนก็คือจะเป็นยังไงนั้นก็รอติดตามกดกระดิ่งปุ๊บแบบมาเลยมาจะมาเลยมาเลยมาเลยก็แบบไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆใช่แล้วต้องกดที่ไหนก็ในช่องแอมลิสแล้วก็ช่องเล่าให้ฟังด้วยแน่นอนการันตีโดยคนอัดคนถ่ายทำเจ้าของช่องใช่การันตีโดยเราเองเรารู้สึกว่าไม่มีคนดูการันตีโดยเราเองเราถ่ายแล้วเรารู้สึกสนุกแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมันดีใช่ไหมใช่พอแล้วคนไม่ดูอย่าลืมนะคะเล่าให้ฟังแอมลิสค่ะฮัลโหลแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออันเป็นใครก็ไม่รู้จักเป็นน้องชายแอบริสนะฮะเป็นน้องชายนะคะเราจะไปกินข้าวกันนะครับมีคนหนึ่งซึ่งเรามากับพี่แกรฟเองไม่ใช่ทำอะไรเรามากับคนนี้สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรชื่ออ๋องครับเป็นอะไรก็ถามมาดีครับเป็นนักร้องด้วยครับยังไม่ได้เป็นคือออวกาศครับอะไรวะอีกสิ่งหนึ่งคือเป็นพี่ชายนี่พี่คนโตสุดชื่อออกแอบอ่านนั่นเองนะคะไม่ได้เอาที่อัดเสียงอะไรมาทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเพิ่งคิดขึ้นได้เนาะใช่ไหมใช่หูฟังเพิ่งได้มาใหม่อ่ะหูฟังเพิ่งได้มาใหม่เปิดของหนึ่งกลุ่มเปิดเสียงป่ะไม่ได้เปิดครับใส่เท่
ี่แยกสะพานควายเป็นปฏิพันธ์สะพานสะพานควายของกินเยอะถนนปฏิพันธ์ของกินเยอะแล้วมากินบ้างไหมไม่กินไม่กินอ่านจริงๆมันมีซาวเอฟเฟกต์นะที่แบบใส่ในคอมกินเยอะมากโอมากอที่ที่เราอยู่ตอนแรกก็คือไม่ค่อยมีของกินอันนี้เราเดินมานะคะอันนี้ก็คือเป็นนี่นะคะก็จะเป็นร้านอาหารนี่คือเรามากินราเมงกันนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านราเมงแล้วนะคะซึ่งคนนี้นะคะกินเลยข้าวข้าวกะหรี่ไหนเปิดหน้าดึงผมนะคะแนะนำตัวอีกทีนี่อาจจะไม่ค่อยเคยพูดคือเรามีพี่น้องทั้งหมดเป็นพี่น้องกันสามคนนะคะสามปีสองปีไม่เคยพูดถึงเลยทำมกว่าสองปีไม่เคยออกเลยจ้าและคลิปนี้ก็คือจะไม่ได้ออกเหมือนกันอันนี้เลยอันเราไม่ลงอันไม่เล่นนะคะมาสองปีพี่น้องทางสายเลือดแล้วคนนี้อันนี้เก็บมาผมลงจิ้มเอ๊ะเรามาต่อของหวานกันนะคะใช่ไหมจะมีตังค์แล้วนี่ผู้เลี้ยงขอบคุณค่ะขอบคุณเลยขอบคุณนี่ยูทูบเบอร์เอกพิธาคนนี้ไม่เท่าไหร่คนนี้ครับทุกคนและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ห้องนอนแล้วเป็นการปิดทริปที่ดีนะคะวันนี้มีความแบบเดินเยอะมากเนอะไปหาฟางอย่างนี้ฟางน่ารักไหมทุกคนนะหลายคนก็คือลืมเจ้าของช่องนี้ไปแล้วเพราะว่าฟางน่ารักมากลืมเลยว่าแบบแอบคือใครมาเลยใช่แล้วก็พาไปเจอพี่กับน้องเรานะคะระหว่างเดินไม่ได้รู้สึกแบบเหนียวตัวน่ารำคาญอึดอัดอะไรเลยนะคะเพราะว่าเราใช้นี่เลยนะคะวาสลีนสูตรเย็นนะคะทั้ง2ตัวนี้แต่วันนี้เราใช้ตัวนี้เนอะเพราะเราออกไปข้างนอกคนอย่าไปสามารถซื้อตามกันได้นะเรามาป้ายยาเพราะว่าเราก็โดนป้ายยามาอีกทีนึงเนอะและวันนี้เป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถพิมพ์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้คือง่วงมากจะไปนอนก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อน